ไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรือช่วงไหนนะสมุนไพรไทยๆสมุนไพรบ้านๆดีต่อใจดีต่อร่างกายเราแน่นอนค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูโอ้ยต้มยำเห็ดรวมค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะต้มยำเห็ดรวมนะคะเห็ดรวมของการก็มีเห็ดอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกเห็ดนางรมไม่ใช่ดิเห็ดนางฟ้าภูฐานเนาะมีเห็ดฟางค่ะผ่าใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็เห็ดนางฟ้าใครจะใช้เห็ดอย่างอื่นก็ได้นะรวมๆกันหลายๆเห็ดเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์กินดีต่อร่างกายค่ะอยู่บ้านนานๆนะคะกลมหมดแล้วจ้าเมนูนี้ช่วยได้ค่ะสลับกันนะลองสลับกันดูเราอยากกินเมนูที่แบบว่าหนักๆมากจนเกินไปเราก็มาหาเมนูเบาๆแบบนี้นะคะการจะพยายามหามาลงให้นะคะการเองตอนนี้บอกตรงๆค่ะมาไกลมากเลยตั้งแต่ทำคลิปมารู้สึกว่าการมาไกลมากเลยอ่ะความพิเศษอยู่ตรงนี้ค่ะเครื่องสมุนไพรของการค่ะตะไคร้คลุปนะคะ3ต้นค่ะข่านะคะหั่นเป็นแว่นๆนี่รากผักชีค่ะ 3-4 รากการจะเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปด้วยค่ะกระชายค่ะหอมแดงนะคะ2หัวค่ะมะเขือเทศค่ะฝานๆใส่ค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะอย่าต้มยำแบบแซ่บๆนะนี่เลยพริกขี้หนูส่วนค่ะบุบๆพอแตกอะค่ะแล้วก็เอามะนาวบีบใส่นะคะเพื่อที่จะคงสีให้สวยงามค่ะน้ำมะนาวคั้นสดค่ะเครื่องตกแต่งให้น่ากินนะคะก็จะมีผักชีหั่นท่อนๆ นะคะกระเพราเพิ่มความร้อนแรงค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะหั่นท่อนค่ะไปค่ะลงมือทำกันเลยค่ะการก็ไม่รู้ว่าหม้อของการมันจะพอหรือเปล่าคิดว่าเห็ดอะพอเวลาโดนน้ำแล้วมันจะยุบเห็ดมันฟูๆแบบนี้นะเดี๋ยวพอใส่ลงน้ำนะจวมเดียวอ้าวไม่พอกินซะละอะไรอย่างเงี้ย ค่ะใส่น้ำนะคะการใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อนะคะติดแก๊สตั้งเตาเลยจ้าเกลือค่ะสักประมาณ1ช้อนชาค่ะลงไปนะคะน้ำเริ่มร้อนค่ะการจะใส่สมุนไพรนะคะที่เตรียมไว้ก็จะมีข่าค่ะข่าวันนี้การใช้ข่าอ่อนนะเป็นข่าเหลืองเนี่ยมีต้นข่าองค์ข่าอ่อนอย่างเงี้ยใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยทำกับข้าวกินเองนะการบอกเลยค่ะสมุนไพรอ่ะบ้านๆนี่แหละจัดลงไปกระชงกระชายเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะรากผักชีเนาะล้างแล้วก็บุหอมแดงค่ะหอมพม่าหอมแขกอะไรก็หยิบใส่ลงไปเนี่ยตะไคร้ตะเคยเนี่ยทุบๆลงไปเดี๋ยวกันจะเว้นในส่วนนี่ใบมะกรูดใส่ลงไปก่อนนิดหน่อยการจะใช้เวลาต้มสมุนไพรก่อนนะคะให้น้ำมันสมุนไพรอะค่ะเขาออกมาแบบเต็มที่เนาะเนี่ยเน้นสมุนไพรไปเลยค่ะการจะรอให้น้ำเดือดขึ้นมาค่ะสักประมาณ3นาทีเนาะเอากลิ่นของสมุนไพรแบบว่าให้คายน้ำมันออกแบบได้เต็มที่ไงพอเวลาเราใส่เห็ดลงไปอ่ะด้วยความที่เห็ดอ่ะมันสุกง่ายไงมันนิ่มถ้าเราไม่ต้มสมุนไพรให้น้ำมันออกมาก่อนอ่ะเนี่ยพอเดือดๆเงี้ยเราใส่เห็ดฟ่วมลงไปแล้วเราก็ปิดแก๊สเงี้ยคือการว่าน้ำมันในสมุนไพรอ่ะมันยังออกไม่เต็มที่ไงก็ให้เวลากับสมุนไพรนะคะเราจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะเนี่ยค่ะพอเริ่มเดือดกลับขึ้นมาแบบนี้นะมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเพิ่มสีสันนะเพิ่มรสชาติด้วยนี่เขาเรียกว่าสมุนไพรชุดแรกลงไปแล้วปรุงรสนะปรุงรสก็ง่ายๆค่ะการก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชานะลองชิมดูค่ะน้ำปลาค่ะนี่การจะปรุงรสก่อนเลยนะคะเบื้องต้นน้ำปลา2ช้อนค่ะหอมกระชายล้างให้ดีเลยนะอย่างน้อยๆอ่ะพอซื้อมาปุ๊บอ่ะให้เอามาแช่น้ำอะค่ะแช่น้ำเกลือค้างคืนไว้เลยให้พวกเศษลงเศษดินอะละลายแล้วพอเนี้ยเราเอามาล้างอะล้างได้ง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะรสชาติเบื้องต้นโอเคแล้วนะคะออกเค็มๆเนาะเนี่ยการปล่อยให้เดือดมาน่ะสักประมาณ3นาทีได้ละอ่ะการก็จะพอแล้วค่ะเอาเห็ดใส่ลงไปเลยนี่ไงบอกแล้วไงเต็มหม้ออีกอะการอะ อุ่นกินได้ทั้งวันอะง่ายๆเลยเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอย่างที่การบอกอะค่ะน้ำไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เยอะตั้งแต่ทีแรกนะคะเพราะว่าในเห็ดอะน้ำค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยพอเขายุบลงไปปุ๊บน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบพอดิบพอดีเลยนะคะนี่เลยค่ะกดเห็ดให้จมน้ำค่ะก่อนที่จะได้ที่นะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอีกทีนึงค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะมาค่ะเห็ดนะคะ
สลดได้ที่แล้วค่ะการก็จะมาทำการชิมอีกรอบหนึ่งนะจืดเลยค่ะเดี๋ยวการจะเพิ่มเกลือค่ะเกลือป่นนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำปลาค่ะอีก1ช้อนนะคะน้ำมะนาวค่ะนี่เลย2ช้อนนะใส่ไปก่อนปรุงรสกันในหม้ออย่างนี้เลยค่ะ2ช้อนครึ่งชอบความแซ่บก็ใส่ไปพริกค่ะพริกบุนะตามความชอบเลยจ้านี่เลยนะคะใครมีลูกเล็กนะถ้าอยากให้ลูกกินก็ตักแบ่งออกใส่หม้อหรือใครจะยำสดก็ได้แต่การอะวันนี้นะคะอยู่กัน2คนจัดไปเลยค่ะนี่เลยค่ะพริกนะคะใส่ตามความแซ่บค่ะนี่ดูความน่ากินน่ากินมากเนี่ยค่ะถึงขั้นตอนนี้ก็ลองปรับแต่งรสชาติดูนะคะเปรี้ยวเค็มนะคะต้องให้มีความเปรี้ยวมีความเค็มนะลองปรับอะค่ะให้ได้รสชาติต้มยำในจินตนาการของเรานะคะลองปรับลองแต่งกันดูค่ะการก็ปรุงเบื้องต้นให้ดูนะคะประมาณนี้ค่ะเด็ดมากอะเสร็จแล้วปุ๊บนี่ค่ะจะเสร็จแล้วนะคะใบกระเพราค่ะมากน้อยตามความชอบผักชีฝรั่งค่ะผักชีไทยค่ะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้การเอารากเข้ามาแล้วไงก็ต้องใส่ต้นเข้าไปด้วยจะได้ไม่น้อยใจลูกเขาค่ะกดให้ใบกระเพรานะคะจมน้ำนี่เลยจ้าไฟอ่อนๆนะคะตอนปรุงอะค่ะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะหอมฉุยมากเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยแค่กับข้าวบ้านๆเนาะทำง่ายๆอะค่ะโอ้โหประโยชน์แบบเต็มๆหม้อเลยอะคับๆหม้อกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะปิดแก๊สจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำเห็ดของการนะคะนี่เลยชื่นใจทุกคำที่ซดแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ